วัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืน333รังสิตนะครับผมครับก็วันนี้เราเอาลูกเกอร์10/22มาทดสอบกับแต่ว่าประกอบชุดล่างประกอบชุดล่างเป็นชุดของกังเนอร์ที่ก่อนหน้านี้เรามีนำเข้ามาครับซึ่งถ้าเป็นชุดกังเนอร์ก่อนหน้านี้จะเป็นทรง M4 ครับซึ่งตัวชุดทรง M4 ตัวนั้นของกังเนอร์ก็อุปกรณ์ทั้งหมดจะทำด้วยโพลิเมอร์นะครับผมครับก็ตอนนี้กังเนอร์เข้ามาเป็นซีรีส์ใหม่ก็จะมีชุดล่างจะเป็นทำด้วยอลูมิเนียมอลอยครับผมครับก็ในชุดก็จะเป็นเหมือนที่เห็นตามรูปนี่นะครับชุดกังเนอร์เนี่ยก็จะมาเฉพาะโครงล่างนี้นะครับแล้วก็กระจัวมือด้านหน้าซึ่งตัว2ตัวนี้สามารถถอดแยกกันได้แถมกับจะมีรางอีกชุดหนึ่งเป็นรางยกสูงครับเป็นรางยกสูงถ้าเกิดว่าคนอยากได้อยากยิงแบบเตี้ยๆเนี่ยก็อาจจะหาแหวนที่มันมีขนาดต่ำกว่านี้มาใส่ก็ได้ครับครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบยิงสักนิดหนึ่งว่าเฟรมตัวนี้กับชุดของ10/22จะเป็นไงบ้างนะครับจากเราทำการตั้งศูนย์แล้วก็ทดลองยิงนะครับก็ตัวทางท้ายเนี่ยโอเคอยู่เลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเนื่องด้วยเราติดขาทรายมาข้างหน้าแล้วก็ตัวทางท้ายกังเนอร์ด้านหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบมาบางนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวางเนี่ยปืนเรายังสามารถกระดุกกระดิกได้ถึงแม้ว่าขาทรายจะอยู่นิ่งๆนะครับแต่ในส่วนของกระจัวมือด้านหน้ามันก็ยังมีการเคลื่อนไหวบิดตัวได้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำ อยากได้แบบที่มันจะต้องยิงประณีตกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยควรจะยึดขาทรายมาไว้ใกล้ตรงนี้เพื่อที่การเวลามันขยับเนี่ยมันจะได้ขยับได้น้อยลงครับก็สำหรับกังเนอร์ชุดนี้ก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งทำการชุบอโนไดซ์แบบแข็งนะครับแบบแข็งก็งานก็ค่อนข้างเรียบร้อยพอสมควรครับสรุปแล้วก็เป็นชุดคิดที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับเผื่อไว้เป็นตัวเลือกในใจของแฟนๆ10/22นะครับ